สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้28กุมภาพันธ์2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะApple เตรียมรับซ่อม Face ID ของ iPhone เฉพาะตัวชิ้นส่วนไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมแล้ว MacRumor รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารภายในของ Apple ว่าหลังจากนี้ถ้าผู้ใช้นำ iPhone ไปซ่อม Face ID ที่ Apple สำหรับ iPhone XS หรือใหม่กว่านะคะ Apple จะเสนอซ่อมแค่เฉพาะชิ้นส่วน Face ID ที่เสียหายหรือว่า True Depth ค่ะทำให้ลูกค้าจ่ายค่าซ่อมน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้จะต้องจ่ายค่าซ่อมเป็นการเปลี่ยนเครื่องใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ MacRumor เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อม Face ID จะมีราคาเท่าไหร่เขาบอกแค่ว่าจะรองรับ iPhone XS หรือใหม่กว่าเท่านั้นส่วนนโยบายนี้จะประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ Apple อาจนำชิปโมเด็ม 5G ที่พัฒนาขึ้นเองมาเริ่มใช้ใน iPhone รุ่นปี2023เป็นต้นไปนิจิธรรมเผยว่า Apple ได้เริ่มเจรจากับ ASE Technology ที่เป็นเครือเดียวกันกับ Semiconductor Engineering และ SPIL ในการผลิตชิปโมเด็ม 5G ค่ะโดย ASE และ SPIL นั้นนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของ Qualcomm ในการผลิตชิปโมเด็ม 5G เพื่อใช้ใน iPhone มาก่อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานว่า Apple ได้มีข้อตกลงร่วมกับ TSMC ในการวิจัยและพัฒนาชิปโมเด็มขึ้นมาเองและหรือว่าจะเริ่มนำมาใช้ใน iPhone ปี2023เป็นต้นไปค่ะสำหรับ TSMC ในตอนนี้นะคะจะใช้เทคโนโลยีผลิตชิปแบบ4นาโนเมตรเพื่อใช้ใน iPhone และ iPad ปี2022ส่วน iPhone รุ่นปี2023คาดว่าจะใช้ชิปจากเทคโนโลยีที่ผลิตแบบ3นาโนเมตรค่ะเหตุที่ Apple ได้เริ่มเจรจากับ ASE และ SPIL ในเรื่องชิปโมเด็ม 5G นะคะเป็นเพราะว่า Apple ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตชิปของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ซื้อธุรกิจชิป Intel มาเมื่อปี2019และส่วนหนึ่งก็เพื่อหนีห่าง Qualcomm ด้วยนะคะเพราะว่าเคยมีประเด็นฟ้องร้องกันมาก่อนนั่นเองค่ะสื่อรายงานว่า iPhone 13เป็นตัวหลักช่วยดันตลาดสมาร์ทโฟนในปี2021ให้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 448,000 ล้านดอลลาร์ค่ะรายงานระบุว่ายอดขายสมาร์ทโฟนโตขึ้นราวๆ 7% แบบปีต่อปีและเพิ่มขึ้น 12% แบบรายไตรมาสต่อไตรมาสถึงแม้ว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่พอขายก็ตามค่ะโดยเฉพาะ iPhone 13 Series ที่เป็นรุ่นที่ขายดีทั้งในแง่ของปริมาณและรายได้ที่ช่วยดันราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนให้เพิ่มขึ้น 12% แบบปีต่อปีรวมถึงการรองรับ 5G ในสมาร์ทโฟนนะคะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนในปี2021คึกคักและมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 40% ค่ะราคาขายเฉลี่ยของ iPhone เพิ่มขึ้น 14% เนื่องมาจากความต้องการของ iPhone 12และ iPhone 13นะคะและจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือ Apple ได้ทำการตลาดในตลาดเกิดใหม่ได้ดีอย่างประเทศอินเดียบราซิลเวียดนามรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ Oppo วางแผนแข่งกับ Apple หวังท้าชิงตำแหน่งแบรนด์สมาร์ทโฟนพรีเมียมเบอร์หนึ่งของโลกเริ่มด้วย Find X5 ที่เพิ่งเปิดตัวนอกจาก Xiaomi แล้วนะคะ Oppo เองก็วางแผนแข่งกับ Apple เช่นกันโดยในตอนนี้ Oppo อยู่อันดับ4ของแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ขายได้มากที่สุดซึ่งผู้บริหารของ Oppo ก็ออกมาเผยว่าจะผลักดันสมาร์ทโฟนรุ่น Find ไปแข่งกับตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมเพราะว่าเป็นรุ่นที่ Oppo ปรับแต่งชิปเองค่ะโดย Oppo ได้เปิดตัว Find X5 รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 1และชิป Mali Silicon X ที่ประมวลผลรูปภาพได้เองช่วยให้ถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงและถ่ายภาพและวิดีโอได้ในที่แสงน้อยค่ะแต่ทาง Oppo ก็ยังไม่ได้เผยราคาจำหน่าย Find X5 นะคะคาดว่าจะเป็นราคาท้าชนกับ iPhone 13และ Galaxy S22 ค่ะการที่ Oppo มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากที่ Huawei ถูกแบนนั่นเองจึงทำให้เป็นโอกาสดีทั้ง Xiaomi และ Oppo นะคะที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนทั้งระดับกลางและพรีเมียมค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะภาพร่างจอ iPhone 14 Pro จากเว็บไซต์ไวป๋อมาพร้อมดีไซน์รูบนจอแบบแคปซูลไร้รอยบากจากภาพร่าง iPhone 14 Pro ที่เห็นอยู่นี้นะคะเมื่อดูอัตราส่วนรูบนจอกับหน้าจอแล้วพบว่ารูบนจอแบบแคปซูลและวงกลมมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่น่าจะแค่กว่ารอยบากของ iPhone 13ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพแนวคิดจากหลายข่าวลือนะคะว่า iPhone 14 Pro จะมาพร้อมดีไซน์รูบนจอมีพื้นที่ช่องว่างเว้นไว้สำหรับ Face ID และกล้องหน้าค่ะสำหรับตัว iPhone 14ลือว่าจะมี4รุ่นค่ะก็คือ iPhone 14และ iPhone 14 Max ที่จะใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมส่วน iPhone 14 Pro และ 14 Pro Max จะใช้ดีไซน์รูบนจอค่ะ
และรอสยางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจอนะคะเขาก็ออกมาเผยว่า iPhone 15ปี2023ทุกรุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ดีไซน์รูบนจอค่ะและใน iPhone 14จะเริ่มใช้ดีไซน์ใหม่นี้ในรุ่นโปรก่อนนะคะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ